สวัสดีค่ะพอนิตาแฟมิลี่รายงานตัวคือเก่าเด้อค่ะสวัสดี YouTube นะคะเอตีนะคะเอตีเป็นหน่อยนะคะเอตีน้องหลานเนาะนะคะทักทายอีกเทื่อนึงเด้อค่ะตะกี้เฮ็ดคลิปไปแล้วนะคะพี่พ่อเฮ็ดคลิปไปแล้วตะกี้นี่นะคะเฮ็ดคลิปไปแล้วปล่อยคลิปเรียบร้อยนะคะต้องลบนะคะเพราะว่าติดเหลืองพี่พ่อก็เลยลบทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าแบบมันตาใจอ่ะนะคะแต่ว่าเป็นอย่างนะคะลงไปแล้วนะคะนี่เฮ็ดใหม่นะคะนะคะก็จะขอเว้าคือเก่าเด้อค่ะนะคะนะคะสายนะคะสายละนะคะสายดาน่ะเนาะนะคะสายปุ่นก็แล้วกันนะคะที่ว่าดาน่ะที่ได้อย่างน้องก็ได้เป็นเด้อนะคะได้ถูกต้องว่าก็ว่าให้ถูกต้องนะคะว่าก็ว่าให้ถูกต้องว่าให้มันเป็นความจริงนะคะเพราะใจว่าว่าอยากจะเว้าอย่างก็ว่าอยากจะว่าอย่างก็เว้าอยากจะว่าอย่างก็เว้าบางทีน่ะเนาะนะคะว่าน้องปากเหม็นแน่ยังแน่อย่างใดอย่าไปเว้าจังซานนะคะเรายังเขาก็มีขอแม่ของเขาขอแม่ของเขาที่ว่าเป็นเพราะอย่างน้องถึงบ่เอ่ยตื่อได้นะคะคืออย่างกับเพลงน้องเนี่ยนะคะเพลงน้องที่ว่าเพลงของน้องเนี่ยเป็นเพราะอย่างนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยถึงบ่เอ่ยตื่อคนที่แต่งเพลงนะคะเพราะว่าเขาก็มีนะคะเขาก็มีขอจำกัดนะคะเพราะว่าเขาเคยเว้าไปแล้วอีหยังกันแล้วเนาะนะคะเขาหู้กันนะคะน้องเขาก็เลยบ่เว้านะคะกระทอนั่นนะคะคุณบ่หู้เรื่องอีหยังเลยคุณเข้ามาคุณก็บ่ว่าว่าจังซั่นเว้าจังซี่ว่าว่าน้องเป็นจังซั่นเป็นคนจังซั่นจังซี่มันบ่แม่นค่ะนะมันบ่แม่นเรื่องอีหยังของคุณเลยนะคะมันบ่แม่นเรื่องอีหยังของเจ้าเลยเจ้าสิเว้าเจ้าก็เว้าให้มันถูกบ่ใช่ว่าเว้าแบบนี้นะคะมันบ่ถูกต้องว่าใจว่าแบบคุณบ่ฮู้จักเขาเลยคุณบ่เคยฮู้จักน้องหลามาเลยคุณบ่เคยฮู้จักเป็ดน้อยมาเลยคุณมาจากไหนก็บ่จักอยู่ๆมามื้อนั้นคุณมาคุณก็จะมาขึ้นไล่มาเว้ามาฟังก่อนคุณบ่ฮู้เรื่องอีหยังมาสักอย่างเลยถ้าบ่ฮู้เรื่องอีหยังมาอย่าเอาน้องไปเว้าอย่าเอาเขาไปเว้าคุณไปเชียร์นักร้องของคุณที่ว่าฮักใครที่ว่าคนดีนั่นคุณไปเชียร์คนนู้นคุณบ่ต้องมาเชียร์น้องหลาเขามาแรกๆคุณก็สิมาเชียร์เขาพอสุดท้ายคุณก็เว้าเรื่องเงินเรื่องทองเว้าอีหยังก็บ่จักสารพัดนะคะตอนนี้คุณก็บ่ได้ไล่คุณก็บ่ได้เชียร์น้องหลาแล้วคุณมาด่าน้องหลาที่นี่เอ้ามันบ่ถูกต้องเด้อนี่อย่าบ่ละด่าเขาถ้าคุณสิออกไปคุณบ่เชียร์เขาแล้วคุณบ่อีหยังเขาแล้วคุณก็ไปของคุณนะคะคุณก็ไปเชียร์นักร้องคุณบ่ต้องมาวุ่นวายกระทั่งพวกเขาเลยก็เห็นพวกคุณเว้าวุ่นวายจังเลยโหว่าเขาแบบจังสั่นจังสี่แบบคนบ่มีบุญคุณบ่ฮู้จักบุญคุณคุณมันบ่แม่นเรื่องของเจ้าเลยเด้น่ะมันบ่แม่นเรื่องของเจ้าเลยเจ้าก็อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นหลายนะคะเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของตัวเองเอาให้รอดก่อนนี่เจ้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเด้นี่มายุ่งเรื่องน้องหลาเด้นี่เจ้ามายุ่งเด้นี่น้องหลาเขาบ่เคยฮู้จักเจ้าเลยเขาบ่อยากฮู้จักเจ้าอีกซ้ํานะคะเพราะว่าเขาฮู้แล้วว่าเจ้าว่าเขาจังไดพวกเจ้าว่าเขาจังไดพวกเจ้าว่าน้องจังไดน้องเขาก็เลยบ่อยากเขาบ่อยากฮู้จักแล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาเจ็บแล้วสารพัดที่แต่ละคนที่เข้ามานี่นะคะหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นล่ะถ้าบ่ได้ผลประโยชน์แล้วออกไปแล้วก็ไปว่าน้องเสียให้หายว่าน้องบ่มีบุญคุณแน่ลืมบุญคุณแน่จังสั่นจังสี่นะคะบ่มีผลประโยชน์แล้วก็เอาออกไปว่าออกไปแล้วนะที่ออกไปดีๆนะคะยังมีอีกนะคะยังมีอีกคนพวกที่ออกไปเนี่ยหลายคนเลยนะคะที่ว่าแบบว่าน้องนี่ว่าแซ่น้องตลอดว่าน้องแบบเสียหายน่ะหลายคนเลยนะคะสายเตียมน่ะมันมีนะคะอยู่ในนั้นแหละนะคะก็ไม่อยากที่เว้าดอกนะคะเพราะว่ามันจะบ่เป็นอีหยังบ่เข้าใจคือกันบ่เข้าใจคือกันบ่จงเกลียดจงชังอีหยังน้องหลาลักนะก็อยู่ว่าน้องหลาก็บ่เคยว่าอีหยังพวกเจ้าเลยเขาบ่เคยว่าอีหยังเขาบ่อยากฮู้จักอีกซ้ํานะคะคนแบบพวกเจ้าเนี่ยเขาบ่อยากฮู้จักหรอกเพราะว่าพวกเจ้าอ่ะเว้าบ่ฮู้เรื่องเว้าเป็นกลางๆคู่ๆเว้าสารพัดที่แบบว่าแบบทั้งสารพัดที่เจ้าที่เว้าออกมาน่ะฮับบ่ได้นะคะนะคะก่อนที่ว่าคนอื่นนี่ก็ให้ว่าตัวเองตะก่อนสร้างสอนตัวเองตะก่อนบ่ต้องมาสร้างสอนคนอื่นดอกเด้อตัวเองยังสร้างสอนบ่ได้เลยก็บ่ต้องมาสร้างสอนคนอื่นดอกสอนตัวเองก่อนว่าเอ้ยกูพูดอย่างนี้ดีหรือเปล่าวะกูพูดแบบนี้ดีหรือเปล่าวะเอ๊ะทำไมเราพูดแบบนี้นะคะสอนตัวเองก่อนไม่ต้องมาสอนคนอื่นเขาไม่ต้องมาสอนน้องลาน่ะน้องลาก็ฮู้จักควมอายุเขาน้อยเท่านี้ความคิดเขาความฮู้เขาความคิดเขาความบอกของเขาดีกว่าพวกคุณเยอะพวกคุณนี่นะใส่บ่ได้เลยนะคะอีหยังโอ๊ยจะว่าด่าๆๆอีหยังบ่เข้าใจนะคะว่าอีหยังสารพัดที่จะว่านะคะ
อย่ามาวุ่นวายกับเขาอย่ามายุ่นมาวุ่นวายกับครอบครัวเขาเรามาต้องมาวุ่นวายกับนักไอ้กับน้องหลาไปโลดไปกับคนอื่นเลยนักห้องเยอะแยะเขามานาฮักนาฮักนะคะนักห้องกับนาตานาฮักนาฮักตัวกับตัวห้องเพ่งก็ดีนะคะคุณคือบ่ไปสนใจเขานะคะพวกคอยเนี่ยสงสารนะคะสงสารน้องๆเขาสงสารนักร้องน่ะนักน้องๆน่ะที่ก็เข้ามาน่ะเจ้าว่าจะไปเจออีหยังอีกข้างหน้าระวังเด้อนะคะสงสารหลายแท้นะคะนะคะสนใจพวกเจ้าเนี่ยก็ต้องมาสนใจน้องลาบอกแค่นี้เด้อนะคะก็ต้องมาสนใจน้องลาก็ต้องมาสนใจเป็ดน้อยเราก็ต้องเอาตือเขาไปเว้าก็ต้องเอาอีหยังไปเว้าทั้งนั้นเราก็ต้องมาเอาผลประโยชน์ของเขาก็ต้องมาเอาคอนเทนต์เขาเอาคอนเทนต์ของพวกคุณนุ่นนะคะอย่ามายุ่งว่าเขาหลายไม่เจ้าว่าอีหยังวุ่นวายจังเลยก็ต้องไปสนใจนะคะก็ต้องมาสนใจแล้วนะคะเอาคอนเทนต์ของคุณไปนักร้องคุณก็สวยๆงามๆห้องเพลงก็เสียงดีนะคะจะว่าข่อยก็สงสารจังเลยนักร้องเจ้านี่นะคะเพราะจะไปเจออย่างต่อไปข้างหน้าระวังเถอะนะคะเดี๋ยวจะคอยฟังข่าวเด้อนะคะถ้าวันนี้ผลประโยชน์มันก็บ่มีหยังนะคะถ้าบ่ได้ผลประโยชน์แล้วนะคะคุณก็จะปาดง่วงปาดงาแบบนี้แหละนะคะแบบก็ยังก็นองลานี่แหละพระเจ้าจงเกลียดจงชังอีหยังเขานักหนาเขาบ่จ้าเขาไปได้ไปเฮ็ดอีหยังให้ทราบอย่างหนึ่งนะคะเขาบ่สนใจหรอกเขาบอกเขาบ่สนใจหรอกเขามุ่งหนาไปที่เรื่องงานเขาอย่างเดียวตอนนี้นะคะเขามีแต่งานตอนนี้งานหลายนะคะงานเขาไปทางนาหลายนะคะบ่ต้องมาอุ่นไว้เขาเด้อบ่ต้องมาห่วงเขาดอกบ่ต้องมาปล่อยมาแซงเขาดอกนะคะเขาบ่ได้สะทกสะท้านหรอกเพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดนะคะคุณวายอย่างเขาเนาะมันก็เขาโตคุณเองนั่นแหละนะคะเขาไม่ได้โตคุณเองเลยนะเขาไม่ได้โตคุณนะคะคุณวายอย่างน้องก็เขาไม่ได้โตคุณนะคะอย่าเฮ็ดอีหยังอย่าปากเปาะนะคะอย่าปากต้อยอย่าปากเปาะนะคะเอาให้มันดีๆนะคะอย่าให้เขาเกลียดเขาชังนะคะทุกมือนี่นะคะเอฟตีกับบ่มีใครก็ตอบคุณอยู่แล้วเข้าใจบ่นะคะสมัยก่อนช่องคุณหลายบอตอนนี้นะคะเข้าไปอยู่ 2-3 คนเม่นกันไปเม่นกันมาเม่นกันไปเม่นกันมาอยู่นั่นแหละนะคะมี 2-3 คนเท่านั้นล่ะนะคะตอนนี้น่ะพอเห็นแล้วนะคะมีแค่ 2-3 คนน่ะ 3-4 คนน่ะยังตามน่ะเม่นกันไปเม่นกันมาว่ากันไปว่ากันมานั่นน่ะนะคะเข้ากันดีเนาะคนคือกันมันก็เข้ากันตัวเนาะนะคะคนนิสัยคือกันมันก็เข้ากันดีเนาะว่ากันไปเด้อนะคะแต่ว่าอย่ามาวุ่นวายกับน้องกันแล้วกันอย่ามาวุ่นวายกับน้องหล่านะคะอย่ามาวุ่นวายกับเขาเพราะว่าเขาบ่ฮู้จักคุณหรอกนะคะเพราะว่าตะกอนนี่เขาฮู้จักเดี๋ยวนี้เขาบ่อยากฮู้จักหรอกนะคะเพราะว่าแม้แต่ดินินก็ยังบ่อยากดินินเลยนะคะเพราะว่า FT เขาบ่มีแบบนั้นนะคะ FT น้องมีแต่ว่า FT น้องหลา FT เป็ดน้อยนะคะมีแต่ว่าคนหนาฮักหนาฮักมีนิสัยดีๆนะคะนิสัยแบบนั้นเขาบ่เอามาวุ่นวายนะคะต่อไปนี้นะคะอย่ามาวุ่นวายเด้ออย่ามาเอ่ยพวกเขานะคะบ่ต้องมาเอ่ยเด้อนะคะเสียเวลาเปล่าๆบ่ต้องมาเอ่ย